ด้วยนะครับอันนี้คือ1,800, 1,200, 1,500แล้วก็2,000ไล่มาเรื่อยๆนะครับตามนี้คืออะไรครับขอโทษหลักใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับฟังฟรีถ้าเมื่อกี้ก็พอดีก็คืออะไรครับ1,200ใช่ไหมถ้าคุณฟรีไปเลยครับ1,600คือตัวนี้ใช่ไหมโอเคนะครับตัวนี้คือ1,600เกิน1,200ไหมเกิน1,200นะครับเกินตามกับ1,800ไหมตามกับ1,800คำถามก็คืออะไรครับส่วนเกินเนี่ยมันเป็นไหนใช่ปะใช่ปะไอ้400ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นไหนใช่ไหมครับซึ่งกราฟมันจะบอกข้างล่างเลยเส้นนี้คือเส้นอะไรครับฝากรวมใช่ปะอันนี้คือเส้นฝากรวมนะอันนี้คืออะไรครับฝากที่ดึงลงไปข้างล่างถ้าคุณฟีดอะไรครับ1,600จะเห็นภาพว่าอะไรข้างบนยังไม่ออกใช่ไหมฝากข้างบนออกไหมโอเวอร์ออกไหมยังไม่ออกถ้าคุณฟีดเจอแบบนี้ปุ๊บจะมีโซลิดเนี่ยออกไปแล้วรูปนี้คือโซลิดนะช่วงนี้คืออะไรครับน้ำใสไหมช่วงนี้น้ำใสไหมใสนะถ้าเกิดแบบนี้ไปปุ๊บน้ำใสไหมน้ำไม่ใสนะโอเคนะครับน้ำจะขุ่นก็มีโซลิดที่มาจากมันเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นตัวบอกว่าอะไรครับถึงแม้จะเกินที่ข้อแต่ครับข้างบนยังทำได้แค่นี้นะครับอีเด็กก็จะเป็นลักษณะนี้เกิดครับ1,600เกินไป400ข้างบนยังรับได้400ที่มีน้ำใสๆถ้าคุณบอกที่เกินเป็นอะไรครับ1,700ก็จะเกินจุดนี้ไปนิดหนึ่งละก็เลยครับโซลิดก็จะออกไปด้วยก็คือขุ่นแต่มันไม่ได้ออกไปอะไรครับตามเท่าที่ส่วนเกินแค่นั้นเองตามทันไหมครับยิ่งอธิบายยิ่งงงครับไอจุดที่รับได้ที่อยู่ตรงไหนที่ข้อคือตัวนี้ใช่ไหมเส้นในที่ข้อคือตัวนี้ใช่ไหมโอเคนะครับที่ข้อคือตัวนี้แต่คุณบอกว่าถ้าจุดนี้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นแม้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็บอกให้ลองมาดูข้อกำหนดจากอะไรครับถ้ามันต่างกันตัวนี้บอกว่าอะไรนี่ก็คืออะไรครับบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวอะไรครับแม้ฟลักส์เป็นจุดสุดท้ายพอดีจุดสุดท้ายที่จะได้น้ำใสๆเห็นไหมครับเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำใสๆแต่จุดนี้คืออะไรครับบอกให้ได้เลยครับความเข้มข้นต่างที่ต้องการเห็นไหมครับติ๊กทูเนอร์ถ้าเราดูอะไรครับอันนี้คือในส่วนของ thickener นี่ส่วนของอะไรครับ clarifier thickener เลยครับดูความเข้มข้นที่ต้องการนี่ในส่วนของตามที่ต้องการหรือเปล่าก็ต้องดูอะไรครับตัวนี้ใช่ป่ะแต่นี่เลยครับได้น้ำใสตามที่ต้องการหรือเปล่าก็ดูรูปนี้เห็นไหมครับได้น้ำใสตามที่ต้องการไม่ต้องดูรูปนี้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการไม่ต้องดูรูปนี้นั่นเองนะครับแต่ในความจริงก็มีทั้งคู่ในความพร้อมกันต่างกับเมื่อกี้การคุยตอนแรกการคุยเรื่องค่า concentration ที่สูงสุดที่รับได้มันก็ดูเป็นหลักใช่ไหมครับจีที่พ่อบอกแม่บอกอะไรครับได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการคุณต้องฝีจุดนี้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการเห็นนะครับแต่จุดนี้คืออะไรครับน้ำใสอาจจะเลยก็คือกลายเป็นจุดนี้คือจุดที่น้ำใสนะมันจะอิมเมจต่างกันนิดนึงครับครับผมมีสีใสก็นี่เราพิมพ์เองง่ายๆคุณฝีเกินปุ๊บมันจะมีส่วนที่ในรับได้อยู่นี่หนึ่งข้างบนก็คือดูนะครับคุณฝีก็ต้องการนะจะมีส่วนนี้อยู่นะเห็นนะครับจะมีส่วนนี้รองรับอยู่นิดหนึ่งเห็นนะครับจะมีส่วนที่รองรับอยู่นิดหนึ่งสอนมา3ปีตรงนี้ก็อธิบายเหมือนเดิมทุกทีก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าทุกทีมันคงไม่มีที่อธิบายเข้าใจง่ายกว่านี้อะไรนะครับ4D โอเคไหมอ่านต่อแล้วนะเคลียร์แล้วนะกราฟทุกทีดูให้ออกโอเวอร์โหลดเป็นยังไงนะครับ
สาธารณะดีไซน์อะไรแบบนั้นให้การเป็นของการเป็นของการเป็นจะโอ้โหโอ้โหเป็นกระดาษเลยตอนนี้ถ้าผมมันดีที่จะเข้าก็จะไม่ออกน้ำบนข้างล่างก็ยังไม่ออกน้ำใสอยู่โอ้แต่เขาไม่ทนได้แต่ว่ามันก็ยังคงได้อยู่ก็จะมีแต่ว่าโอ้จะดูคนที่มาในผมมีตอนเราสอบกันแล้วกันไปล่างนะครับไปล่าง
transport flux ที่มันดูดลงมาข้างล่างใช่ไหมครับ UU ใช่ไหมครับ UU คูณความเข้มข้นแต่ถ้าอะไรครับฝาข้างบนคืออะไรเซ็ตที่ฝาที่มันพยายามลงมาข้างล่างลบด้วยอะไรครับ transport flux ที่มันวิ่งออกไปข้างบนก็คืออะไรครับ UV คูณความเข้มข้นใช่ไหมใช่ก็คือลงความขึ้นของการเลื่อนกายเป็นการพวกนี้มีอัลฟาโบลด้านมันก็เลยทำให้สโลว์ของฟีดต่างจากสโลว์ของขาออกนั่นเองนะครับเข้าใจไหมความเข้มข้นของอะไรครับอันเดอร์โหลด
ดูรูปไหนรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้ภาพนะ CU คือตรงนี้เห็นภาพไหมเห็นนะครับ G ไม่ได้มาหาเลยครับหา CU ได้เห็นนะครับได้ G ออกมา CU คืออะไรก็เลยครับนะสุดท้ายนะตัวเซนที่ฝากไม่มีแล้วมีเฉพาะอะไรครับพาสปอร์ตฝากก็คืออะไรครับฝากวันนั้นจะเท่ากับอะไรครับความเข้มข้นคูณอะไรครับ U U ก็คือตรงนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคุณล่าจุดนี้สัมผัสเส้นตรงเส้นนี้ผ่านจุดนี้โอเคนะครับคุณก็ย่อมหาอะไรครับ G critical ได้ที่ไหนออกนะคุณรู้ว่าคุณรู้บอกเฮ้ยคุณต้องการความเข้มข้นที่ออกมาเนี่ยความเข้มข้นเท่าไหร่ก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับคุณรู้จุดนี้คุณล่าสัมผัสเส้นตรงเส้นนี้จากการทดลองเนี่ยคุณจะได้จุดจากก็คืออะไรครับ G G critical อันนี้คือวิธีการหาวิธีมีสองแบบนะครับทำตรงๆเลยก็คืออะไรหาพอเข้าฝักออกมาเลยเห็นนะครับก็คือเส้นนี้เลยใช่ไหมหาเส้นนี้ก่อนหาเส้นนี้ก่อนคุณก็ได้ครับได้เส้นนี้ออกมาเห็นนะครับแต่คุณบอกอุ้ยขี้เกียจหาใช้ข้อมูลจากการทดลองอย่างเดียวได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่คุณต้องรู้ค่าอะไรความเข้มข้นขาออกเราต้องการเท่าไหร่เห็นนะครับคุณจะได้สัมผัสก็ได้แล้วครับ G คีย์ข้อเหมือนกันต่างกันไหมเห็นนะครับแล้วแอร์เดียก็ตามนี้เลยก็ได้ที่อยู่ก็ได้ใช่นะครับ A 0 C 0ก็เหมือนกันนะครับผมให้ดูตัวอย่างตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวอย่างนี้หน้าหลักนะเกี่ยวสุดท้ายนะครับเกิดไม่แน่เหมือนเปิดเยอะเปิดส่วนเห็นครับดูตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นbiological slug นะครับ for accidentally waste treatment facility ต้องการเพิ่มความเข้มข้นจากเท่าไหร่ 2,500 เป็นเท่าไหร่ครับ 1,900 มิลลิกรัมต่อลิตรด้วยอาศัยอะไรครับ continuous thickener บอกโฟลว์มาให้ 4.5 คูณ 10 กำลัง 6 ลิตรต่อวันเห็นนะครับนี่คือ free flow ใช่ปะเขาให้หาเลยครับแอร์เรียของตัวทิกเนอร์ตัวนี้ว่ามีค่าจะเท่าไหร่ดีโดยให้ข้อมูลอะไรครับแบบซิสเทสมาให้เห็นภาพไหมให้ตรงๆเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นดีไซน์ตรงๆเลยเขาบอกอะไรมาให้ครับบอกความเข้มข้นเริ่มต้นมาให้แล้วบอกความเข้มข้นที่ต้องการมาให้เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับ CF ใช่ป่ะอันนี้คืออะไรครับ CU ใช่ป่ะอันนี้โดนะครับอันนี้บอกอะไรครับ QF มาให้ใช่ไหมเนี่ยนะครับบอก QF CF มาให้บอกเลยครับแม่ฝักมาให้นะว่าเฮ้ยฝักมีค่าจากเท่าไหร่ใช่ไหมครับระบบนี้เป็นนะครับ Continuous Flow นะครับนะครับ Continuous Thickener ทำไงคุณก็ต้องอะไรครับจากข้อมูลแบบซิมเพสตรงนี้ต้องหาอะไรครับความเข้มข้นเท่านี้มีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะได้ไปหาอะไรครับฟลักซ์ได้หาความเร็วให้ได้ก็คือหาอะไรครับอันนี้เราคุณเพราะข้อมูลจากการทดลองคุณก็ต้องหาอะไรให้ได้ครับใช่ไหมหาสโลปหาอะไรให้ได้หาว่าความเร็วความเข้มข้นเท่านี้มีอะไรครับเซนที่ปรับเท่ากับเซนที่เวลาที่เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้คือข้อมูลที่เราได้ใช่ไหมครับตามนั้นอันนี้คือข้อมูลจากอะไรครับการทดลองใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับจุดต่างถ้าคุณล่าสัมผัสก็ได้นะครับจุดต่างอันใช่ไหมก็คืออะไรครับแท็กไอคุณต้องการหาอะไรครับความเร็วความเร็วก็คืออะไรครับสโลปของเส้นสัมผัสใช่ไหมก็คืออะไรครับแทรกไอลบแทรกทีหารด้วยทีนั่นโอเคนะครับได้สโลปมาจากสโลปได้ความเร็วมาละเอ้ยความเข้มข้นเราหาได้ยังไงความเข้มข้นมาจากอะไรครับที่เราคุยกันตอนที่แล้วก็คืออะไรครับแทรกไอซีไอได้ทำอะไรครับซีศูนย์แทรกศูนย์โอเคนะครับซีศูนย์ก็คือ2,500คูณแทรกศูนย์ก็คืออะไรครับ51ใช่ไหมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้หาเลยครับความเข้มข้น4ได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าแทรกไอก็คือจุดต่างๆก็ย่อมหาอะไรได้ความเข้มข้นต่างๆเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกหาอะไรครับความเข้มข้น
กับความเร็วว่าเป็นฟังก์ชันยังไงสมมติว่าตัวนี้มีเซตติ้งต่ำเป็นเซตติ้งเรทเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อมูลที่ได้จากอะไรครับการทดลองแล้วข้อมูลที่ต้องไปใช้ในการดีไซน์ก็ต้องหาอะไรครับความเข้มข้นจากอะไรเซตติ้งต่ำใช่ไหมก็คืออะไรครับเอา CJ คูณ VJ ตรงนี้เลยครับอันนี้คือเซตติ้งต่ำใช่ไหมเห็นนะครับเซตติ้งต่ำก็คือข้อมูลจากการทดลองก็คือเส้นไหนเส้นนี้ใช่ไหมครับเซตติ้งต่ำใช่ไหมบอกว่าอะไรครับแม็กฟลักซ์กับอะไรครับคอนเซนเทรชันอันนี้คือเซตติ้งต่ำงานของคุณก็คืออะไรครับหา G critical ได้ใช่ไหมครับ G critical คุณจะหาได้ยังไงอ่ะถ้าคุณบอกคุณต้องใช้วิธีเดิมแต่หา G critical คุณต้องรู้อะไรนะครับ transport flux ใช่ไหม transport flux คืออะไรครับความเร็วขาออกคูณอะไรนะคูณความเข้มข้นใช่ไหมคุณต้องย้อนดูที่ความเร็วขาออกคุณรู้ไหมตอนนี้ความเร็วขาออกรู้ไหมว่าตัวโฟต้องการที่ความเร็วเท่าไหร่มีข้อมูลบอกไหมไม่มีนะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีข้อมูลบอกทำไงดีอ่ะมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีมีข้อมูลบอกไหมมีไหมครับไม่มีข้อมูลบอกที่ความเร็วออกมาที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณไม่มีข้อมูลลักษณะนี้ทำไงคุณก็มีวิธีเดียวก็คืออะไรครับหาความเข้มข้นที่ไหนนะที่อัลโฟและล่าเลยครับสัมผัสเส้นนี้เพื่อหาครับทีที่ข้อไม่ได้ใช่ป่ะโอเคนะครับเห็นภาพเนาะได้ตรงนี้หาเลยครับทีที่ข้อไม่ได้นะครับคุณจะได้อันนี้คือ G ที่ริคอร์ดแล้วได้เขียนจุด5มิลลิกรัมเซนติเมตรตารางสองตารางเซนแล้วก็นะครับนาทีคุณจะได้ครับความเข้มข้น CD max มาตั้งแต่เท่าไหร่7,600มิลลิกรัมต่อลิตรไอเดียได้ไหมวันนี้ไอเดียก็คืออะไรครับ G มินิมัมเมื่อกี้ก็คือ7เท่าไหร่นะ 7.5 ใช่ไหม QF CF รู้ไหมก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นย่อมหาได้ไอเดียคือเท่าไหร่นะ 1.04 คูณ10ตาราง6ตารางเซนนะครับไดมิเตอร์ก็คืออะไรครับ πD กำลัง2คูณ4ก็โซ่หาไดมิเตอร์ได้เท่าไหร่ 11.5 เมตรต่างกันไหมเอ่ยอันนี้ถามไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาสร้างก็เกิดครับสร้างใหญ่แบบนี้ใช่ป่ะสิ่งที่อยากให้คุณดูนะครับไดมิเตอร์ของตัวที่เป็นเนอร์แทง10กว่าเมตรเป็นค่าที่โอเคนะเพราะเวลาเราไปดูโรงงานจริงนะครับตัวที่เป็นเนอร์เนี่ยไดมิเตอร์ประมาณนี้10กว่าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดีที่หนึ่งเวลาคำนวณเนี่ยตัวไดมิเตอร์ที่เคนเนอร์เนี่ยถ้าเท่าไหร่ประมาณ10กว่าเมตรก็เป็นค่าที่รับได้นะครับ10กว่าเมตรโอเคนะบางทีขโมยมา5เซนก็ระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนิดนึงนะคุณไปดูโรงงานรูปก็ดูให้เห็นภาพไปแล้วว่ามันใหญ่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไดมิเตอร์ของตัวที่เคนเนอร์นะอันนี้ก็ถามไหม